ท่านผู้ชมคะสงครามในยูเครนอาจจะดําเนินมาจนถึงจุดพลิกผันเมื่อโปโลแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในชาติพันธมิตรใกล้ชิดกับยูเครนมากที่สุดประเทศหนึ่งประกาศระง,งับการส่งอาวุธให้กับยูเครนค่ะมาจากความขัดแย้งเรื่องของการส่งออกธัญพืชคุณสวัสดิ์ประเมินได้ไหมคะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการยืนหยัดในสงครามของอยูเครนมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะค่ะมีความเป็นไม่ได้สูงเลยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีอีกหลายประเทศเดินตามรอยโปลแลนด์ ด้วยการยุติการสนับสนุนอาวุธให้กับยูเครนนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยกระทบแน่นอนเพราะว่าสงครามมันก็ยืดเยื้อ19เดือนเข้าไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเหตุการณ์เป็นไปอย่างที่คาดจริงเนี่ยก็ย่อมส่งผลกระทบต่อ,อยูเครนอย่างแน่นอนค่ะและสาเหตุความขัดแย้งหลักๆมาจากปัญหาเรื่องการส่งออกธัญพืชของอยูเครนที่ทะลักเข้ามาในหลายประเทศของยุโรปแล้วก็ทําให้เกษตรกรนั้นเดือดร้อนจนต้องออกมารวมตัวประท้วงกันค่ะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ เกษตรกรในประเทศเบบลเรียนะคะนำรถแทรกเตอร์มาจอดเรียงกัน,เ,นเพื่อประท้วงรัฐบาลหลังจากที่รัฐสภาของบบลเรียนั้นมีมติยกเลิกการระงับนําเข้าสินค้าเากษตรจากยูเครนโดยให้เหตุผลว่าเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับยูเครนรัฐบาลให้คำมั่นว่าผู้ผลิตสินค้าเากษตรของบบลเรียจะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ แต่ดูเหมือนว่าเกษตรกรนั้นจะไม่เชื่อใจนะคะเพราะว่าราคาสินค้าการเกษตรของยูเครนนั้นราคาถูกค่ะหากนําเข้ามาก็จะทําให้ผลผลิตของบัลกเรียซึ่งมีต้นทุนสูงไม่สามารถแข่งขันได้ทั้งนี้การส่งออกของยูเครนประสบปัญหาตั้งแต่ถูกรัสเซียเปิดฉากโจมตีจนทําให้เส้นทางเดินเรือหลักๆในทะเลดาถูกปิดล้อมยูเครนจึงต้องหันมาส่งออกสินค้าการเกษตรสู่ตลาดโลกผ่านเส้นทางทางบกแทนอย่างเช่นการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ซึ่งในเวลานั้นค่ะคณะกรรมาธิการยุโรปได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีและก็ยกเลิกโคตาเพื่อสนับสนุนการส่งออกของยูเครนแล้วก็ทำให้สินค้าการเกษตรของยูเครนทะลักเข้าสู่หลายประเทศในยุโรปตอนกลางจนราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำทั้งๆท,ที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าเชื้อเพลิงจนทำให้เกษตรกรในประเทศที่ได้รับผลกระทบออกมาประท้วงรัฐบาลของตัวเองค่ะ จนกระทั่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสาภาพยุโรปนั้นได้ออกมาตรการห้ามนําเข้าสินค้าประเภทอาหารจากยูเครนใน5ประเทศได้แก่บัลเรียฮังการีโปลแลนด์โรมาเนียและสโลวาเกียโดยมีผลสิ้นสุดไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าโปลแลนด์ฮังการีและสโลวาเกียยังคงใช้มาตรการห้ามนําเข้าสินค้าจากยูเครนต่อเนื่องค่ะ สร้างความไม่พอใจให้กับยูเครนอย่างมากและก็ได้ยื่นฟ้องต่อองค์การการค้าโลกว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศและล่าสุดนายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะไม่ส่งอาวุธให้กับยูเครนเพราะว่าตอนนี้โปลแลนด์กำลังติดอาวุธที่ทันสมัยที่สุดให้กับตัวเองเพื่อปกป้องประเทศแล้วก็ยังได้สั่งซื้ออาวุธล็อตใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะคะอาจจะทําให้ยูเครนตกเป็นฝ่ายที่เพลียงพล้้าเพราะว่าที่ผ่านมาโปแลนด์ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญในการชักจูงให้หนานาประเทศส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนค่ะ คุณผู้ชมครับโปรแลรนด์เนี่ยเป็นประเทศแรกเลยนะคะที่ส่งรถถังให้ยูเครนซึ่งเป็นรุ่นที่ผลิตจากพื้นฐานเดียวกับรถถังแบบ T72 ของอดีตสาภาพโซเวียตรวมทั้งยังได้ส่งเครื่องบินรบมิก29อีก14ลำให้กับยูเครนอีกด้วยค่ะและโปรแลรนด์นั้นก็ยังติดหนึ่งใน10ของประเทศที่ให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครนมากที่สุด ข้อมูลจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาระบุว่าโปแลนด์ให้ความช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่าประมาณ3,300ล้านดอลลาร์สหรัฐข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการสนับสนุนของโปแลนด์มีความสําคัญต่อ,อยูเครนไม่น้อยทั้งในแง่ของอาวุธและการสนับสนุนในเวทีระหว่างประเทศนักวิเคราะห์มองว่าหากทั้งสองประเทศยังไม่สามารถยุติความขัดแย้งกันได้และความร้าวฉานดุนแรงมากขึ้นสิ่งที่น่ากังวลคือในอนาคต อาจจะมีอีกหลายประเทศที่เรียนแบบโบแลดนด้วยการยุติการช่วยเหลือ,อยูเครนค่ะ ผู้เชี่ยวชาญมองว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะคะรัฐบาลหลายประเทศเนี่ยกำลังพิจารณาว่าจะให้การสนับสนุนอาวุธกับยูเครนต่อไปหรือไม่และตอนนี้อาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะเมื่อเห็นว่าโปแลนด์นั้นได้นําร่องไปแล้วค่ะคุณพรณจิธาาาีคุณจิราชาตาขออภัยมีประเด็นหนึ่งในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่กําลังดําเนินอยู่เ<ช>นี่ยมีผู้นํายูเครนพูดประโยคนึงเจ็บจี๊ดเลยนะ บอกว่าตอนนี้มียุโรปบางประเทศแกล้งทำเป็นเหมือนกับว่าช่วยเหลือ<ม>เป็นมิตรกับยูเครน<ม>คือไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้ว่ากระทบชิงถึงใครนะคะคือโปลแลนด์ฟังแล้วก็เจ็บใจเพราะว่าไม่ได้ช่วยเหลือแค่อาวุธช่วยเหลือเรื่องเงินเท่านั้นแต่ยังรับผู้อพยพจากชาวยูเครนเป็นล้านๆคนเลยค่ะค่ะน่าจะต้องแก้ไขความสัมพันธ์กันโดยด่วนะนะคะขอบคุณค่ะ